สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวโรบอททามาชิไซมอบิลสูตรกันดั้มเอเรียลก่อนจะเริ่มการรีวิวนะครับก็ต้องขอบอกอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ทางช่องเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์แตงค์แล้วนะฮะใครที่อยากจะช่วยเหลือค่าน้ำไฟค่าของเล่นก็สามารถกดซุปเปอร์แตงค์เพื่อช่วยเหลือได้ตามกำลังศรัทธานะฮะครั้งนี้เราก็มาอยู่กับของในไลน์โรบอททามาชินะฮะซึ่งก็จะเป็นกันดั้มที่ตอนนี้กำลังฮอตมากๆเลยนะครับก็คือกันดั้มเอเรียลนั่นเองนะครับจากเรื่องคิโดเซนชิกันดั้มซีเซโนมาโจหรือว่าโมบิสูตรกันดั้มแม่มดแห่งดาวพุธนั่นเองนะฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยซีรีส์ก็กำลังได้รับความนิยมมากเลยนะครับทั้งในไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นของเล่นเนี่ยขายดีเป็นเททิ้งเลยนะฮะซึ่งตัวกันดั้มเอเรียลเนี่ยผมก็ค่อนข้างสนใจมาตั้งแต่ตอนที่เห็นภาพตอนที่เขาเปิดตัวซีรีส์นี้ครั้งแรกแล้วนะพอรู้สึกว่าดีไซน์มันค่อนข้างที่จะแหวกไปจากกันดั้มทั่วไปนะฮะแล้วพอกันพลาออกเนี่ยก็กระแสดีมากจนขาดตลาดราคาของตัว SG มันก็อัพขึ้นไปแล้วนะครับผมก็เลยมารอเล่นตัวโรบอททามาชิแทนนะฮะซึ่งผมก็เชื่อว่าลายโรบอททามาชิเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์การขยับเล่นมากกว่าตัว HG กันพลานะฮะจะว่าไปคลิปนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมรีวิวกันดั้มเนี่ยตั้งแต่ทำช่องมาเนี่ยไม่เคยเอาของกันดั้มมารีวิวเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เก็บซีรีส์กันดั้มเท่าไหร่นะฮะมาเริ่มดูที่หน้ากล่องนะครับสำหรับหน้ากล่องนี้ก็จะเป็นอาร์ตจากตัวของเล่นนะครับแล้วก็จะมีวินโดว์เล็กๆสามารถส่องของข้างในได้นิดหน่อยนะครับซึ่งก็ต่างจากกล่องของโรบอททามาชิตัวอื่นในภาคหลังนะครับที่วินโดว์เนี่ยมันจะไปอยู่หลังกล่องนะครับจริงๆผมอยากจะให้เขาทำเป็นวินโดว์เห็นทั้งตัวเหมือนเดิมนะครับจะได้เช็คของได้ก่อนซื้อนะครับพอเป็นวินโดว์เล็กๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันส่องค่อนข้างยากนะฮะสำหรับด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของโรบอททามาชิเอเรียลกันดั้มยืนอยู่สำหรับด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างแอคชั่นอยู่ประมาณนี้พร้อมกับทางนี้ก็จะเป็นโคลสอัพของท่อนบนที่จะแสดงให้เห็นลายที่อยู่ตรงหน้าอกกับที่อยู่บนหัวนะฮะด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้พาร์ทอะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็มีตัวอย่างการแอคชั่นให้ดูนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างการเอาพาร์ทการบิดมาใช้นะฮะส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะและด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้สำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวไปแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อแกะออกมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะโดยรวมแล้วนะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะทั้งทรงแล้วก็ดีเทลแล้วก็สีที่ลงมาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้สวยมากเลยนะครับทั้งดีเทลแล้วก็สีลงมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะที่ตาเนี่ยเขาก็จะทำมาเป็นสีเมทัลลิกนะครับมันก็จะสะท้อนแสงนะฮะทำให้ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ที่หัวตรงนี้นะครับจะเป็นเคลียร์พาร์ทแล้วด้านในจะมีดีเทลที่เป็นเส้นๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกันดั้มภาคนี้นะฮะในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นดีเทลด้านในไม่ค่อยชัดนะครับถ้าเกิดว่าเอาไฟมาส่องดูเนี่ยก็จะเห็นดีเทลด้านในชัดขึ้นนะฮะส่วนหัวนี่ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับสวยมากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนจุดขยับช่วงหัวก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนได้360ก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้แล้วช่วงต้นคอก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนไปรอบๆได้แบบนี้นะฮะสำหรับช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับสามารถงอมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็งอไปข้างหลังได้ถึงประมาณนี้นะฮะช่วงต้นแขนก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนได้360แล้วตรงบริเวณหัวไหล่นี่นะฮะจะเป็นบานพับนะครับนั่นก็เลยทำให้สามารถยกต้นแขนขึ้นไปได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะแล้วต้องกรอกตรงนี้จะถูกแบ่งเป็น2เลเยอร์นะครับสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะฮะทั้ง2เลเยอร์เลยส่วนช่วงต้นแขนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้360แบบนี้นะฮะข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้นะฮะแล้วช่วงแขนตรงนี้ก็ยังสามารถหมุนได้360ด้วยนะฮะส่วนข้อมือก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนได้360แล้วก็ขยับได้ค่อนข้างอิสระนะฮะสำหรับช่วงหน้าอกก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับตรงพาร์ทที่เป็นสีดำเนี่ยก็จะเป็นเคลียร์พาร์ทแล้วด้านในก็จะมีดีเทลเส้นๆอยู่นะฮะก็จะเหมือนกับบนหัวนะครับที่ถ้ามองในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าส่องไฟเนี่ยก็จะเห็นอยู่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าทำดีเทลออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสวยมากส่วนแบ็คแพ็คด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงพาร์ทสีดำเนี่ยก็จะเป็นเคลียร์พาร์ทเหมือนกันนะฮะถ้าไฟส่องก็จะเห็นดีเทลด้านในแบบนี้แล้วก็ต้องบีมเซเบอร์นี่นะครับสามารถโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถถอดแบ็คแพ็คออกได้ด้วยนะฮะพอถอดออกมาแล้วด้านหลังก็จะมีดีเทลแบบนี้นะฮะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีพวกพาร์ทเสริมที่เป็นแบ็คแพ็คหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆออกมานะฮะตามสไตล์การขายของเล่นของซีรีส์กันดั้มนะครับจุดขยับช่วงลำตัวก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนได้360แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้นะครับขยับได้ค่อนข้างจะอิสระสามารถก้มได้ประมาณนี้แล้วก็เงยได้ประมาณนี้นะฮะจะเห็นว่ามันจะก้มไปข้างหน้าได้แค่นิดเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำมาให้มันสามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะสามารถก้มไปข้างหน้าได้มากขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะสามารถเงยไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้นะสำหรับตรงส่วนกระโปรงหน้านี่นะครับก็จะเป็นบอจอยนะครับก็จะสามารถขยับได้ค่อนข้างอิสระนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้เพื่อที่จะได้ไม่ขวางเวลาที่ขยับต้นขานะครับส่วนกรอบกระโปรงด้านข้างนี่ก็จะสามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้นะฮะ
ช่วงต้นขาก็จะมีดีเทลที่เป็นเคลียร์พาสสีดำอยู่เหมือนกันนะฮะดีเทลที่ทำมาตรงช่วงขานี้ก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจะเห็นว่าจะมีดีเทลของสายไฟที่อยู่ด้านในข้อเข่าด้วยนะครับพอเห็นดีไซน์ส่วนที่เป็นแผ่นๆซ้อนกันแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้นึกถึงด้านหลังของขาเทิร์น A เลยนะครับส่วนจุดขยับก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้จะเห็นว่าตรงช่วงสะโพกด้านในก็จะมีจุดขยับที่เป็นแบบสวิงอยู่นะครับสามารถยกขึ้นแล้วก็ยกไปด้านหลังได้แบบนี้นะฮะช่วยทำให้ต้นขาเนี่ยมันขยับได้กว้างขึ้นนะฮะตรงช่วงขาอ่อนนี้ก็จะสามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้นิดหน่อยแบบนี้นะครับส่วนช่วงหัวเข่าก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะพาร์ทเกราะที่ข้อเท้าตรงนี้ก็สามารถยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นะฮะส่วนข้อเท้าก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนได้360ยกขึ้นยกลงได้ค่อนข้างจะอิสระนะครับนอกจากนี้ก็ยังหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ด้วยนะฮะส่วนช่วงเท้านะครับด้านหน้าจะสามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้แล้วที่ใต้เท้าก็จะมีดีเทลเป็นแบบนี้นะฮะเทียบขนาดกับโรบอททามาชิกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะตัวแอเรียลกันดั้มเนี่ยก็จะสูงกว่า RX78 นิดนึงนะครับพอมาเทียบกับ RX78 แบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะได้เทียบส่วนสูงแล้วยังได้เทียบดีไซน์ด้วยนะครับว่าจากตัวแรกถึงตัวล่าสุดเนี่ยดีไซน์เขาวิวัฒนาการมาขนาดไหนนะฮะในส่วนของที่ให้มานะครับก็จะมีมือจับบีมเซเบอร์1คู่มือถือบีมไรเฟิล1คู่มือแบร์1คู่มือกลาง1คู่บีมไรเฟิลเอฟเฟคพาร์ทบีมเซเบอร์1คู่เอฟเฟคพาร์ทลำแสงตอนยิงบีมไรเฟิลพาร์ทสำหรับเอาไว้เก็บพาร์ทมือพาร์ทขาตั้งสำหรับปิดกันบิดไว้ทำเหมือนกับว่ากันบิดลอยอยู่รอบๆตัวนะฮะเขาสำรองเผื่อพาร์ทเขาที่มีอยู่หักหรือหายนะฮะและนี่ก็จะเป็นพาร์ทกันบิดซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวอย่างนึงของแอเรียลกันนัมแล้วก็เป็นกิมมิคอีกอย่างนึงของตัวโรบอทธรรมชีตัวนี้นะฮะซึ่งตัวโรบอทธรรมชีเนี่ยพาร์ทกันบิดมันจะไม่สามารถเอามาต่อกันเป็นโล่ได้จริงนะครับเขาจะให้แยกมาเป็นพาร์ทตอนที่แยกตัว11ชิ้นกับพาร์ทที่เอาไว้สำหรับต่อเป็นโล่แยกมาแบบนี้นะฮะซึ่งเมื่อนำพาร์ทกันบิดมาประกอบเป็นโล่แล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นจุดที่น่าเสียดายที่สุดของตัวนี้เลยนะครับเขาน่าจะทำกิมมิคให้สามารถเอามารวมเป็นโล่ได้จริงนะครับพอทำมาเป็นพาร์ทแยกแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้พอเวลารวมเป็นโล่แล้วเนี่ยมันจะมีพาร์ทเหลืออยู่4ชิ้นแบบนี้นะฮะน่าเสียดายมากลองโพสต์เป็นท่านั่งคุกเข่าเหมือนกับในภาพโปรโมทอนิเมะก็จะได้แบบนี้นะฮะสามารถโพสต์ออกมาได้ใกล้เคียงกับในภาพเลยนะครับลองติดพาร์ทกันบิดเข้าไปตามตัวแล้วก็โพสต์เป็นซีนเปิดตัวของAerial Gundamก็จะได้ประมาณนี้นะฮะออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมชอบกิมมิคในการติดพาร์ทกันบิดเข้าไปตามตัวมากเลยนะฮะประทับใจตั้งแต่ตอนที่ดูอนิเมะแล้วนะครับพอได้มาเล่นของเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็เท่ขึ้นไปอีกนะฮะลองให้ถือบีมไรเฟิลแล้วก็แอคชั่นท่าตอนยิงดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะด้วยดีเทลที่ละเอียดแล้วก็สีที่เขาลงมาค่อนข้างดีบวกกับจุดขยับที่สามารถโพสท่าได้ค่อนข้างกว้างอยู่นะฮะก็เลยทำให้สามารถโพสออกมาได้สวยแบบนี้นะครับด้วยจุดขยับที่ดีขนาดนี้นะครับก็สามารถโพสท่าตอนที่เอื้อมมือไปหยิบดาบข้างหลังได้แบบนี้เลยนะฮะจุดขยับถือว่าสุดมากนะครับลองเอาพาร์ทกันบิดมาต่อเป็นโล่ให้ถือดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับออกมาเท่มากเลยนะครับดีไซน์ของโล่เนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะครับพอพาร์ททั้งหมดมันมาประกอบรวมกันแล้วมันเป็นโล่ที่ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบมากเลยนะฮะส่วนมืออีกข้างเนี่ยผมก็ให้ถือบีมเซเบอร์อยู่แบบนี้นะฮะพอถือดาบคู่กับโล่แล้วเนี่ยยิ่งเพิ่มความเท่เข้าไปอีกนะครับลองเอาพาร์ทกันบิดมาติดที่ฐานแล้วก็ทำไปเหมือนกำลังโจมตีด้วยกันบิดที่บินออกไปก็จะได้ประมาณนี้นะฮะออกมาดูดีมากอีกแล้วนะครับด้วยพาร์ทขาตั้งกันบิดแบบแยกที่เขาให้มามันเป็นบอจอยนะครับก็เลยสามารถทำให้ขยับองศาแล้วก็ยังพาร์ทกันบิดให้มันลอยได้ตามที่เราต้องการเลยนะฮะยิ่งพอมองจากมุมเสยแบบนี้ยิ่งเท่นะครับอารมณ์เหมือนพวกพาร์ทกันบิดมันกำลังบินออกไปเหมือนกับในอนิเมะเลยนะฮะลองเอาพาร์ทขาตั้งกันบิดไปติดไว้ที่ทามาชิสเตจก็จะได้แบบนี้นะฮะโพสต์เป็นเหมือนกับตอนที่ใช้กันบิดโชว์ครั้งแรกในอนิเมะนะฮะถือว่าเป็นซีนที่ผมค่อนข้างจะประทับใจพอสมควรเลยนะครับแล้วก็พอมาติดกับทามาชิสเตจแบบนี้แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูลงตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าตั้งโชว์ท่านี้ได้เนี่ยก็จะดีเลยนะครับติดที่ว่าถ้าเกิดตั้งโชว์ท่านี้เนี่ยจะกินที่ในตู้มากเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับโรบอททามาชิกันดั้มเอเรียลตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เล่นโรบอททามาชิกันดั้มมานานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะฮะทั้งเรื่องการลงสีแล้วก็เรื่องของดีเทลที่สำคัญเลยก็คือจุดขยับนะครับเขาทำออกมาให้สามารถขยับได้เยอะแล้วก็เล่นสนุกมากเลยนะครับไหนจะตัวลูกเล่นของกันบิดอีกนะครับที่สามารถจัดโชว์ได้ตามที่เราต้องการนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกกิมมิคนึงที่ทำให้เพิ่มความสนุกในการเล่นมากขึ้นนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่9เต็ม10ครับให้9เลยนะครับขอหักไปแค่คะแนนเดียวเลยก็คือถ้าเกิดว่าเขาทำพาร์ทกันบิดให้สามารถประกอบเป็นโล่ได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนพาร์ทนะครับผมจะให้10เต็ม10เลยนะครับเพราะว่านอกจากตรงจุดนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะหักคะแนนอะไรแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนๆกันดั้มภาคนี้นะครับหรือว่าชอบดีไซน์ของAerial Gundamเนี่ยผมก็แนะนำว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับยิ่งตอนนี้ SG หายากแล้วก็ราคาโดนอัพไปไกลแล้วเนี่ยโรบอททามาชิก็เป็นอีกตัวนึงที่ตอบโจทย์มากเลยนะฮะแล้วก็ในอนาคตผมเชื่อว่ามันจะต้องมีพวกพาร์ทเสริมแล้วก็มีพวกกันดั้มAerial ร่างใหม่ๆหรือว่าอาวุธใหม่ๆอะไรมาอีกเยอะแยะแน่นอนนะ
ครับตามสไตล์ของบันไดแล้วก็ตามสไตล์การขายของของซีรีส์กันดั้มนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวแรกเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะสำหรับใครที่แบบอยากจะเก็บตัวที่เป็นไอคอนิกแค่ตัวเดียวนะฮะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโรบอททามาชิกันดั้มเอเรียลตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์โมบิสูตกันดั้มแม่มดแห่งดาวพุธใครดูกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยากจะเมาส์อยากจะพูดคุยกันหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะฮะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูจบแล้วชอบมากๆเนี่ยก็สามารถกดซุปเปอร์แตงค์เพื่อช่วยเพิ่มกำลังใจแล้วก็เพิ่มกำลังซับให้ผมได้นะฮะสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ